วัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะวันนี้วันนี้พาพี่น้องเขาป่าพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องเขาสวนบัวพี่น้องมาเบิ่งสวนบัวน้ำกันมาเบิ่งบัวค่ะวันนี้สิเก็บบัวไปขายค่ะพี่น้องวันนี้ปลูกบัวรอบที่4แล้วค่ะพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งผลผลิตรอบที่4ค่ะว่าผลผลิตสิดีบ่เนาะค่ะพี่น้องบัวแดงปลูกได้จักรอบค่ะพี่น้องมีท่านผู้ชมเอฟซีถามมาหลายเนาะค่ะพี่น้องว่าบัวแดงเขาปลูกได้จักรอบหัวนั้นปลูกได้จักรอบเนาะค่ะแดงก็ปลูกได้รอบที่4แล้วค่ะพี่น้องแต่ละรอบอ่ะเขาก็เก็บถิ่มเรื่อยๆมันจะมีหัวที่มันเน่าค่ะพี่น้องอันไหนมันเน่าเขาก็เก็บถิ่มอันไหนที่ไม่ปลูกได้เขาก็มาปลูกเรื่อยๆเนาะค่ะมันก็จะลดจำนวนลงเรื่อยๆเพราะว่าพี่น้องมันจะเน่าทุกรอบเนาะค่ะมันจะปลูกได้ตลอดเนาะค่ะวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งปลูกวัวรอบที่4แล้วค่ะพี่น้องผลผลิตมันสิดีบ่มันสิดีคือจังรอบที่ผ่านๆมาบ่เนาะค่ะพอรอบที่ผ่านๆมาที่1ที่2ที่3ผลผลิตก็ดีเนาะค่ะแล้วแต่ว่าเฮาปลูกในถังกับบ่อซีเมนต์ส่วนมากบ่อซีเมนต์นี่ผลผลิตจะดีมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งในถังกับบ่อซีเมนต์คือเก่าค่ะว่าหัวรอบที่4นี่อันใดมันออกดีก็กันเนาะค่ะป่ะพี่น้องไปเบิ่งนํากันปลูกไอ้นี่ปลูกบัวประมาณ20กว่ามื้อแล้วดิพี่น้องนี่เก็บมื้อ20กว่ามื้อแล้วเพราะว่าแต่เฮาปลูกรอบแรกมันสิออกนะคะเจริญเติบโตมันก็สิเร็วประมาณ15มื้อมันก็ได้เก็บแล้วค่ะยิ่งหลายรอบไปอายุมันก็ยิ่งนานเฮาก็ใส่น้ํายาเล็กหลากคือกันค่ะยิ่งหลายรอบไปมันก็สิใช้เวลาการเจริญเติบคือการเจริญเติบโตซ่าเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ํากันพี่น้องในถังเบิ่งในถังก่อนเนาะค่ะประมาณ23 24มื้อค่ะนี่มันสิเล็กค่ะพี่น้องมันบางทั้งมันบ่ได้ออกดีจังซี่ทุกทั้งเลยค่ะพี่น้องบางทั้งก็น้อยบางทั้งก็หลายแล้วแต่เนาะค่ะทั้งนี้ถือว่าหลายโอเคอยู่ค่ะพี่น้องทั้งนี้ไว้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวมันถึกล่มมันสิล่มมันก็สิเปลี่ยนสีมันก็สินั่นเนาะค่ะพี่น้องทั้งนี้มื้อนี้จะเติบโตแล้วพี่น้องมื้อนี้ว่าท่านนี่ปานใดเนาะค่ะท่านนี่กินปานใดก็ถือว่าบ่ออกดีทอทั้งหั่นเนาะค่ะแต่ละทั้งมันจะบอกว่าทอกันเนาะค่ะแต่ว่าจะเป็นทั้งนี้ค่ะทั้งนี้ก็ถือว่าบ่ค่อยหลายปานใดเนาะค่ะอันนี้รอบที่4แล้วค่ะพี่น้องปลูกบัวแดงรอบที่4แล้วช่วงนี้อากาศมันบ่ค่อยร้อนเนาะค่ะเพราะมีฝนตกหูฟ้าครึ้มมีพายุเข้าบัวเข้าก็เลยบ่ค่อยเน่าเนาะค่ะทั้งนี้พี่น้องอันนี้ปลูกซ้ํากันแต่การเจริญเติบโตซาค่ะนี่ยีสปลูกพร้อมกันค่ะบ่ทันได้ใหญ่อยู่ค่ะอื่นเขาใหญ่แล้วนะเบิ่งทางนี้ค่ะเก็บออกไปขายน้ําเราก็มีค่ะพอดีมีอันนี่พี่น้องทางนี้ตอนนี้ก็ถือว่าบ่ค่อยหลายบ่ค่อยนั่นปานใดเนาะค่ะบ่ค่อยออกหลายปานใดเลยพาพี่น้องไงนี่พี่น้องทางนึงค่ะเก็บหลายทั้งอยู่ค่ะมื้อนี้เบิ่งทั้งนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ทั้งใหญ่บัวรอบที่4คือกันค่ะต้องฝากเก็บออกเนาะค่ะสนิทเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเฮามันทําถ้าบัวมันสูงขึ้นถ้าต้องฝากเก็บออกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าใบบัวนี้มันเริ่มจะออกมาถึงไอ้ขอบนี้แล้วเนาะค่ะพอมันถึงขอบนี้ปั๊บใบมันนี่มันก็จะไอ้มันจะถือฝาพิษฝาทั้งเนาะค่ะมันก็จะเปื่อยเฮ็ดให้เปื่อยบัวเปื่อยบัวมันอาการห่อนเนาะพี่น้องเนาะมันสิเฮ็ดให้บัวเปื่อยเร็วเฮาต้องฝากเก็บออกแล้วค่ะช่วงนี้รอบนี้ดีอยู่ค่ะพี่น้องบ่ไอ้บ่เปื่อยบ่เน่าเพราะว่าไอ้อากาศมันบ่ค่อยร้อนไหนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าบ่ค่อยออกหลายค่ะพี่น้องก็ต้องฝากเก็บออกแล้วค่ะนี่เริ่มร้อนแล้วพี่น้องการร้อนก็เริ่มใบเหี่ยวแล้วทางนี้มันถือแต่ช่วงใบเนาะค่ะไอ้เปิดเลยพี่น้องเบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องบัวรอบที่4ปลูกได้อันปลูกในทางนี่สิเป็นสีบ่การเจริญเติบโตหรือการงอกของไงเพราะบัวนี่สิบ่ค่อยหลายสิบ่ค่อยดีปานใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันกับในบ่อซีเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งในบ่อซีเมนต์เนาะค่ะว่ามันสิออกดีซําไหนเนาะพี่น้องเนาะ
อันนี้มีทั้งเดียวค่ะที่ออกหลายนี่มีทั้งเดียวที่ออกดีนะพี่น้องเนาะเนี่ยอันนี้ถือว่าออกหนาอยู่ค่ะทั้งนี้ออกหนาออกดีงามอะไรคือทั้งนี้ทุกทั้งนี้โอ้พี่น้องเอ้ยใจดีคักเนาะค่ะมาดีเข้าไปเบิ่งในบอซีเมนต์เนาะพี่น้องเนาะสิไปเปรียบเทียบกันเนาะค่ะในบอซีเมนต์สิออกหลายปานใดเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งในบอซีเมนต์ค่ะพี่น้องมาดูอีกอ่างหนึ่งอันนี้เป็นบ่อปูนพี่น้องบ่อปูนมีสองบ่อเตรียมไว้ลงไอ้พี่น้องไปหาหัวโปเพิ่นดูยังหัวมันยังไม่ออกนี่พี่น้องบ่อปูนขึ้นเยอะเลยพี่น้องแดงสวยพี่น้องกรอบปูนมันขึ้นดีพี่น้องกับพี่น้องในวอซิเมนผลผลิตวันนี้โอเคเลยค่ะออกงามเลยพี่น้องว่าเนาค่ะเพราะว่าเฮาดูแลท่านเนาะค่ะพี่น้องเพิ่งช่วงนี้มันฝนตกไอ้ส่วนมากฝนสิตกอากาศกับบ่ฮ้อนแห้งเนาะค่ะมันก็เลยเห็นบัวเฮางามค่ะพี่น้องเบิ่งพี่น้องอันนี้บัวรอบ4ในบอซีเมนต์พี่น้องผลผลิตนี่ถือว่าโอเคเลยค่ะเบิ่งในพี่น้องเบิ่งไกลๆเด้อค่ะเด้อปลูกพร้อมกันกับในถังค่ะอันนี้เด้อถ้าเฮาเก็บซากว่านี้มันก็สิเห็นบัวเฮาเนาได้คือกันค่ะพี่น้องยิ่งช่วงไหนที่อยู่ลมค่ะพี่น้องฝั่งนี้จะอยู่ลมนี่บัวสิงามคักเลยค่ะอันนี้ฝั่งนี้จะถึงแดดซ่องเนาะค่ะแต่ถ้าเขาทิ้มไปโดนก็นี่บัวเขาก็เปื่อยค่ะเพราะว่ามีบางใบก็เริ่มเน่าก็เริ่มเปื่อยแล้วเนาะค่ะนี่เก็บบัวค่ะวันนี้สิบเศร้าเก็บออกก่อนนะคะพี่น้องถือว่าออกหนามากเลยค่ะนี่ออกหลายออกหนามากเลยเชิญพี่น้องมาเก็บบัวเนาะค่ะวันนี้เก็บบัวไปขายค่ะเนาะมาเก็บซอยกันค่ะแดดฮ้อนค่ะพี่น้องต้องเอาแสลมกลางไว้แดดฮ้อนภาพอาจจะบ่ชัดจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันฮ้อนพี่น้องต้องเอาแสลมกลางไว้บ่ค่อยเหง้าพี่น้องอย่ามันเน่าก่อนเนาะค่ะก็เลยฝากเก็บออกถ้าปล่อยให้เหง้าอย่ามันเน่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแดดซ่องตรงนี้แดดซ่องตลอดเนาะค่ะมาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องเด้อยิ่งปลูกหลายรอบมันก็สิหัวเน่าเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิลอยขึ้นมาคือว่าออกหลายอยู่ค่ะรอบที่4ในบอซีเมนต์นี่เพราะว่าอากาศในนี้มันสิเย็นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งรอบที่5ค่ะพี่น้องก็มันสิออกหลายสิบ่ไอ้หัวบัวก็เริ่มลดเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเฮาเก็บถิ่มเนาะพี่น้องมันเน่าเนาะแต่ละรอบหัวบัวก็เก็บถิ่มหลายที่กันค่ะมันเน่าก็มีฟาวเก็บออกเลยครับพี่น้องใหญ่มันเน่าดึงขึ้นเรื่อยๆตัวมัดค่อยๆดึงขึ้นอย่างเงี้ยมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องเด้อว่ามีเพิ่นสั่งมาเนาะค่ะเพิ่นสั่ง300บาทออกกิ่งกันนี่พี่น้องเอ้ยใส่หลายรอบนี้ก็เหง้าปานใดเพราะว่าอย่ามันเหง้าออกมามันสิเปื่อยเนาะค่ะฝากเก็บออกก่อนวันนี้ก็ได้ไปเล่าเฮ็ดพี่น้องคิดฮอดเล่าเฮ็ดจะไปเก็บเฮ็ดบ่มีคนพาไป
ยค่ะรอบนี้โอ้ยดีใจหลายบัวบ้านเอาพี่น้องงามบ่ค่ะหมูอ่อนๆงามเลยค่ะพี่น้องเริ่มสบายขึ้นยุงกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอันในถังบอซิเมนต์กันนะพี่น้องเนาะเก็บในนี้แล้วก็สิไปเก็บในไอ้ในถังต่อถังพลาสติกต่อค่ะคิดว่าสิยาวฝนแล้วค่ะพี่น้องมาเอาไปกินค่ะแซ่บๆกรอบๆหวานๆพี่น้องเก็บไอ้ในถังแล้วบอสเมนแล้วๆสิมาเก็บในถังต่อค่ะถังนี้ไล่พี่น้องงามถังนี้ถังนี้ออกได้ทุกมูพี่น้องถังนี้ออกหลายค่ะเต็มเลยค่ะถ้าได้ถังนี้ถ้าได้คือถังนี้ทุกถังโอ้ยพี่น้องได้หลายบาทอยู่ค่ะอยากเก็บก็เนาะพี่น้องเนาะแต่จังมาไทยพี่น้องเมืองบาร์เดลไลฟ์ปนไหนเนาะค่ะมื้อนี้เก็บเสร็จแล้วพี่น้องคนสิแล้วก็เมื่อยในซ้อมทั้งพี่น้องในบักหลายเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นเก็บในทั้งพลาสติกค่ะมันหลายทั้งเนาะค่ะหลายเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ซิมัดท้ายค่ะอันนี้เก็บในวอลซีเมนต์เนาะค่ะซีเมนต์ก็หลายพี่น้องงามหัวงามๆค่ะพี่น้องเอาไปกินเด้อค่ะวันนี้สิมัดขายนี้ได้ทั้งกระไรพี่น้องเพิ่งสั่งไว้300เดี๋ยวก็จะไปขายน้ำบ้านเนาะค่ะเก็บเบิดเก็บของเบิดเลยค่ะพี่น้องมันหลายหมื่นเนาะค่ะหลายหมื่นมันก็สิออกหักหลายหัวงามๆมันอ่อนเลยค่ะกรอบหวานมาที่นี่กับฟ้าฟ้าพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาพาพี่น้องมาเก็บบัวแล้วก็ค่าเบิ่งบัวปลูกรอบซีว่าผลผลิตเป็นยังไงนะพี่น้องผลผลิตกันยังนี้คือเก่าค่ะใช้สูตรน้ำยาเหล็กหลากคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะที่ให้คลิปหลายเดือนแล้วนะคะมีคลิปนึงที่บอกวิธีปลูกแล้วก็ใส่น้ำยาเหล็กหลากเนาะค่ะน้ำยาเหล็กหลากก็เฮ็ดง่ายทั่วไปนะคะพี่น้องรูปแล้วผลผลิตอันนี้ยังโอเคอยู่ค่ะหลอดที่ซีดแต่กับวัวกายเมื่อวัวมันก็เน่าออกไปเรื่อยๆเนาะค่ะมันบ่ได้ปลูกได้ตลอดเนาะค่ะอันนี้น้ำพอเก็บบ่อเก็บถิ่มเนาะค่ะวันนี้ก็สิมัดขายค่ะพี่น้องค่ะไปขายเนาะค่ะมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะในเด้อพี่น้องเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกความเห็นทุกการติดตามค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องวันนี้ซิมขออนุญาตมัดบัวขายกันเนาะค่ะนางมัดก็สิแล้วบุรุษค่ะพี่น้องอีกโดนอยู่นะพี่น้องมามาซอยกันค่ะวันนี้จะสิมัดขายเนาะค่ะแล้วพี่น้องก็สิมัดแล้วถ้าได้เก็บมือได้ถ้าได้เก็บบัวนี่พี่น้องเอ้ยหอนยังมือแรงเลยเก็บยังมือเสาหอนยังมือแรงก็จะเก็บแล้วก็ล่างแล้วก็มานางมัดเนาะค่ะบาทเห็ดประมาณนี้ค่ะพี่น้องอันนี้จะเห็ดมาละ10บาทค่ะนี่คือมา10บาทค่ะพี่น้องเอาไปกินเด้อค่ะ
พี่น้องงัดงัดจังสี่เบิดมือเบิดสิเก็บแล้วนะคะแล้วก็มันล้างมันนางมัดเสร็จราคานี่คือ10 บาทค่ะ